มีประสิทธิภาพของเซรั่มว่าจะเจออากาศหนาวแค่ไหนเนี่ยผิวเราก็ไม่แห้งก็เลยเลือกเป็นที่ไอซ์เอ็กซ์ที่วันนี้พี่บอลทำหมูเด้งทำไปลูกไม่ไหวพี่ขออนุญาตถึงไม้ให้จะได้ทำท่าน่ารักอย่างเต็มที่ท่าที่หนึ่งของหมูเด้งคือท่าท่าน่ารักนะน่ารักหมูเด้งทำตามใช่ไหมใช่เพราะจะแก้มโอ้โหทำกว้างมากทำกว้างมากทำกูหมดไหมทำไหนเอาไหนเอาไหนน่ารักที่สุดเลยน่ารักไหมทำด้วยเดี๋ยวเขาไม่ไปนะทำไม่ออกต้องตีเขาท่าที่สองก่อนหน้านี้ผมบอกว่าคอนเสิร์ตผมน้ำหนัก68แล้วพอจบคอนเสิร์ตปุ๊บมีโอกาสได้กินเยอะขึ้นไหมใช่ไปนิวยอร์กไหมนี่ใช่ถามเลยสินะตอนคอนเสิร์ตเนี่ยที่ผมโหนเชื่อเนี่ยผมได้68กิโลกรัมมาแล้วมาอีกคนนึงผมพูดจริงๆผมกินเยอะขึ้นจริงๆพอถึงเวลาเราต้องเสิร์ฟถึงเวลาโฟนน้ำหนั
ใช่หรือไม่ขอท่านตอบไม่มีใจสองคนนี้สองคนนั้นคุณพี่สองคนนี้ขอโทษด้วยนะครับคุณคือคำตอบที่ถูกต้องครับปลายปีเนี่ยก็จะมีซีรีส์ครับที่คนดูอีกหนึ่งเรื่องครับจะคลอดใหม่หนึ่งเรื่องเป็นเราเป็นความว่าจะเล่นกับใครโอ้ยไม่ใช่หมายถึงว่าจะพูดว่าถ้าสมมติว่าผมไม่ได้เป็นศิลปินผมก็จะไม่ได้เจอพี่ๆทุกคนเหมือนกันไม่ใช่แค่พี่ไม่ได้เจอผมก็ไม่ได้เจอพี่เหมือนกันพี่ก็เป็นความสุขก็ดีใจเหมือนกันที่ได้เจอทุกคนนะครับก็ดีใจที่ได้มาทำตรงนี้ได้เจอทุกคนครับน่ารักจังตบมือค่ะเรื่องสกาเลต์ครับน้องโฟร์มีแพลนจะเรียนอะไรบ้างครับสปอยให้ฟังได้ไหมสปอยได้ไหมได้เพราะว่ามันมีคนพูดแล้วใช่ไหมว่าจะขี่ม้ากับจะเรียนฟอร์ดซึ่งตอนนี้ผมยังไม่ได้ไปเรียนแล้วใช่ไม่ได้มีคิวไปเรียนเลยแต่ว่าอีกวันสองวันน่าจะได้ไปเรียนแล้วครับไปเรียนขี่ม้าอยากเล่นซีรีส์บูแอคชั่นอยากเล่นกับใครไปถึงคนในค่ายก่อนหรือว่าใครก็ได้เนี่ยเอาแบบเพิ่มเลยนะอยากเล่นแอคชั่นแบบบูเด้งเป็นที่เขาเรียกโอ้ยผมพูดได้ไหมก็พูดถึงบุคคลที่สามอะแต่ว่าผมมาพูดในทางที่ดีนะครับพี่ฟิลิปครับเป็นไอดอลเกาหลีอยู่เฟรคิดครับครับพูดได้ใช่ไหมครับผมเพิ่งไปเจอเขาที่นิวยอร์กมารู้สึกว่าเขาเท่มากเลยตอนนั้นผมโชคดีมากที่ผมไปเจอจับมือแล้วจับมือนะครับว่าไงครับสวัสดีครับผมบอกว่า you are so cool man แล้วเขาทำไงชูมิทยูแล้วต้องบอกว่าผมว่าแบบมันแบบเท่มากที่ผมเลยแอบถ่ายรูปผมก็แอบมองไปดูจนแอบมองแล้วพอเสร็จปุ๊บอ่ะผมก็ไปส่องไอจีเขาแล้วนั่งเลื่อนดูด้วยเนี่ยเขาเป็นคนที่แบบมีสไตล์แล้วเท่มากเลยรู้สึกว่าเขาผมทองชอบเขาผมทองมากรู้สึกว่าเองไม่น่าทำผมสั้นเลยแม่เข้าใจทุกอย่างอยากยาวแล้วตอนนั้นเลยแล้วทำสีทองด้วยนะใช่ในอนาคตมีโอกาสได้เห็นผมทองไหมโอ้โหโหไม่รู้ไม่เห็นครับต้องรอพิธาใช่ไหมก็อยากมีเพลงที่ตัดเองเหมือนกันนะค่ะเออก็เห็นนะพี่โควิดอะไรเงี้ยมีเพลงที่ตัดเองรู้สึกว่ามันเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้เอาตัวตนออกมาจากเพลงจริงเลยเราทำอีท่าไหนเราถึงได้ไปแต่งเพลงให้พี่ภูวินก็คือวันนั้นน่ะพี่ภูวินเหมือนเขาร้องเพลงทอดฮุกมาแล้วก็ร้องทอดเวิร์ดด้วยครับแต่ว่าเขาก็บอกว่าเออยังไม่ค่อยถูกใจทอดเวิร์ดเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็เลยแบบทำยังไงดีโฟนมีเดียวโฟนผมก็บอกว่าโอ๊ยไม่ยากเลยพี่เดี๋ยวผมช่วยแต่งนี่ผมก็เลยแต่งช่วยทอดเวิร์ดให้เขาเนี่ยแล้วเขาก็รู้มันชอบมันเขาชอบดีอะไรเงี้ยก็ในอนาคตเราก็จะแต่งเต็มเพลงของเราที่จริงมีตอนนี้มีเต็มสิบไว้ประมาณ20เพลงในอัลบั้มแต่งไปแล้วหรอแต่งไปแล้วอ๋อจริงปะเนี่ยใช่ใช่โอเครอแต่ไม่ผ่านสักเพลงก็เลยวันเกิดปีนี้ถ้าอยากขออะไรหนึ่งอย่างให้เป็นจริงโฟร์ดอยากขออะไรครับวันเกิดแฮชแท็กวันเกิดปีนี้ขอให้น้องโฟร์ดมีความสุขมากนะครับพี่เอวาคนไหนเอ่ยพี่คนนี้คนหนึ่งขอพรอะไรขอหนึ่งอย่างขออะไรคือขอให้
ผมไม่ใช่ผมไม่ได้ขอตัวเองแล้วผมรู้สึกว่าพี่จะตามพูดประโยคนี้มาว่าโฟนมึงเชื่อกูไหมว่าอีก6ปีไม่ก็อีก10ปีอ่ะน้ำจะท่วมกรุงเทพเฮ้ยผมก็เลยแบบเฮ้ยแต่ผมจะอยู่ยังไงวะผมก็เลยขอให้น้ำไม่ท่วมกรุงเทพอีก10ปีค่ะโอเคจริงผมกลัวมากเลยเพราะว่าเห็นมีน้ำท่วมที่เชียงใหม่ใช่ไหมรู้สึกเชียงรายใช่ไหมแล้วรู้สึกว่ามันยากลำบากแล้วมันก็สิ่งที่มันแบบไม่อยากให้เกิดขึ้นอ่ะก็เลยขอให้แบบน้ำไม่ทั่วประเทศไทยเราถ้าสมมติน้ำท่วมแบบพี่ผมนะจริงๆนะตรงเนี้ยเราไม่สามารถยืนแล้วก็พูดกันได้เข้าใจป่ะผมก็เลยขอให้น้ำไม่ท่วมแบบพี่พี่ก็ไม่อยากให้น้ำท่วมจริงอีกกี่ปีนะ10ปีจะอยู่ถึงไหนวะจริงจริงแล้วเอ๊ะถึงแหละโอเคก็คือพรของโฟนหนึ่งคอก็คือขอให้น้ำไม่ท่วมกรุงเทพนะคะจริง What did you do in New York? What is the next goal you want to achieve by this year? You ask by sunshine, with sunshine. What did you do in New York? I went to fashion, Tommy Fashion. On the day off, I went to Statue of Liberty. Yeah, no, I didn't want to sound square. I went to music shop, like instrument. There's an instrument with Puyin Mont, piano. And I go there. I have learned by the way. I walk like 3 kilometers to, yeah, walk. It's so near. So tired. Yeah, you know? ตอนเหนื่อยรถภูมิก็พาไปเดินเหนื่อยแล้วไปซื้อแบบชีวิตจูดูดโซ่ he get it he do piano like watch like piano for like 1 hour and he didn't purchase he didn't yeah and walk free walk เมื่อยไหมยากแล้วแต่ไปนิวยอร์กใช่ไหมแต่ทีนี้ก็ภูวินเขาไปทาสแปร์พี่ปอนกับเจมินายทาสแปร์กันแล้วทีนี้ภูวินบอกว่าเฮ้ยอยากได้เปียโนอยากซื้อเปียโนที่นิวยอร์กแล้วมันมีร้านหนึ่ง3 กิโลจะนั่งรถจะทำอะไรไปเดินไปเราไปนั่งเลือกอีกชั่วโมงนึงว่าแล้วก็ไม่เอาเปียโนแล้วก็เดินกลับได้ค่ะสวัสดีค่ะไอคอนได้ทันนะลูก